ททท.สุราษฎร์ธานีจัดงานลอยกระทงถนนคนเดินโชว์ศักยภาพเขาศกพร้อมรับนทท.ททท.สุราษฎร์ธานีร่วมสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเขาศกจัดงานลอยกระทงและถนนคนเดินเขาศกโชว์ศักยภาพผู้ประกอบการพร้อมรับนักท่องเที่ยววันที่ 8 พฤศจิกายน65บริเวณสะพานข้ามคลองศกทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาศกตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุชาวทูโมสิกนายอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนางสาวนันทวรรณสิริโคกพัฒน์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงและถนนคนเดินเขาศกโดยผู้ประกอบการร้านค้ารีสอร์ทและโรงแรมจัดซุ้มอาหารบริเวณหน้าร้านของแต่ละคนเพื่อบริการให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่มาร่วมประเพณีนายสุชาวกล่าวว่าหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นทำให้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอพนมเช่นอุทยานแห่งชาติเขาศกต้องปิดตัวด้วยสถานการณ์และหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งสำหรับในวันนี้เป็นเทศกาลลอยกระทงทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเขาศกและททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทงขึ้นที่บริเวณถนนคนเดินเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งความสุขให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มากลับมาเยือนเขาศกอีกครั้งหลังสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายไปแล้วซึ่งตอนนี้น้ำกำลังสวยอากาศดีท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์และรับอากาศเย็นในช่วงปลายฝนของทะเลอันดามันด้านนางสาวนันทวรรณสิริโคกพัฒน์ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศสำนักงานสุราษฎร์ธานีได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาศกด้วยการนำคูปองแทนเงินสดมูลค่า50บาทมาแจกให้ประชาชนที่มาร่วมงานลอยกระทงจำนวน210 และ100บาทเพื่อได้นำไปใช้จ่ายในถนนคนเดินที่จัดขึ้นในงานลอยกระทงครั้งนี้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งจากในสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงจากฝั่งทะเลอันดามันจำนวนมากมาร่วมลอยกระทงสืบสานประเพณีไทยและท่องเที่ยวธรรมชาติเขาศกซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากชุติมาโพสต์เศร้าแห่ให้กำลังใจร้องเหมือนโสดลั่นผู้หญิงดีๆหาที่ไหนได้บ้างยังไงฝ่ายชายก็โพสต์หาสาวใหม่รัวๆชุติมาโพสต์เศร้าแห่ให้กำลังใจขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างพร้องเหมือนโสดลั่นผู้หญิงดีๆหาที่ไหนได้บ้างหลังจากอดีตนางสาวไทยสายแซบชุติมาเปิดตัวคบหาแฟนหนุ่มอายุห่าง31ปีอย่างฟร้องสุภกิจแต่ล่าสุดชุติมาออกมาโพสต์ข้อความออกอาการเศร้าแบบรัวๆอาทิงั้นผู้ชายดีๆคงมีแต่ในนิยายบางอย่างสอนให้เราอดทนแต่บางคนสอนให้เราจดจำก่อนจะโพสต์ภาพตัวเองเป็นโทนขาวดำพร้อมหัวใจสีดำแคปชั่นว่าจากนี้เรื่องราวที่ดีก็ให้ลืมมันไปขณะที่มีแฟนคลับและเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากโดยมีคอมเมนต์หนึ่งให้กำลังใจว่ายังมีคนดีๆอีกเยอะน้องรักของพี่ถึงเวลาที่ใช่ก็จะเดินเข้ามาหาเราเองด้านชุติมาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าขอบคุณนะจ๊ะพี่สาวสุดที่รักของน้องเราก็มีกัน2คนพี่น้องนี่แหละไม่ต้องห่วงนะพี่โอเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจะรักน้องพี่คนนี้เป็นหญิงแกร่งอยู่แล้ว555ขณะที่มีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์ว่า อย่าจำว่าเคยมีใครก็ตอบว่าเนอะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปขอบคุณนะเพื่อนที่อยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลาไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขรักเพื่อนมากนะเป็นต้นด้านพร้องก็โพสต์เหมือนโสดด้วยอาทิแค่พูดว่าอยากเจอหน้าบ้านเธอก็แค่ปากซอย555ผู้หญิงดีๆหาที่ไหนได้บ้างเบาะซ้ายยังว่างเพราะคนนั่งข้างๆยังไม่มี555รับสมัครคนนั่งข้างๆด่วนขอเป็นคู่ลอยกระทงกับเธอได้ไหมในฐานะดอกไม้หรือธูปเทียนก็ได้งานนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามรัวๆว่าเลิกกับแล้วใช่หรือไม่ถึงประกาศเป็นอิสระแบบนี้โรจีนจอบควบตำแหน่งรุกกี้ออฟเดอะเยียร์พ่วงมือหนึ่งโลกนักกอล์ฟหญิงโรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือหนึ่งของโลกจ่อรับตำแหน่งนักกอล์ฟอาชีพดาวรุ่งอีก1รางวัลหากสุดสัปดาห์นี้ชอยเฮจินไม่ได้แชมป์โปรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยวัย19ปีจากราชบุรีที่เพิ่งขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกและเพิ่งจบอันดับ10ร่วมรายการโตเจแปนคลาสสิกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจขึ้นรับรางวัลนักกอล์ฟดาวรุ่งแห่งปีแต่ทั้งนี้ต้องรอลุ้นผลงานของนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ชอยเฮจินว่าจะทำผลงานในการแข่งขันรายการปลิแกนวีเมนแชมเปี้ยนชิพในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่สหพันธ์แบดโลกยันคำชี้ขาดของอัมไพร์เป็นที่สิ้นสุดหลังประเด็นดราม่าศึกไพโลโอเพ่นหากชอยเฮจินไม่สามารถก้าวขึ้นไปรับตำแหน่งแชมป์ในสัปดาห์นี้จะเป็นการการันตีว่าอัธยาธิติกุลจะรับรางวัลดาวรุ่งแห่งปีหลุยซักโรเล็กรุกกี้ออฟเดอะเยียร์ไปครองอีกรางวัลแน่นอนมีเงื่อนไขซะแล้วยอดวันเผด็จขอเมทีถ้าอยากชกกับพี่พอผมแก่กว่าเล็กกว่ามีเงื่อนไขซะแล้วยอดวันเผด็จขอเมทีถ้าอยากชกกับพี่พอผมแก่กว่าเล็กกว่าเลยขอให้ลดน้ำหนักเหลือ74กิโลกรัมยืนยันแค่เงื่อนไขเดียวความเคลื่อนไหวศึกเพชรยินดีมหากุศลระหว่างยอดวันเผด็จสุวรรณวิจิตรหรือวันเผด็จสิทธิ์ครูหมายอดีตนักมวยไทยชื่อดังดีกรีแชมป์เวทีมาตรฐานหลายเส้นพบกับนชิตเมธีอมรวุฒิกุลอดีตดาราชื่อดังเดิมพัน10 ล้านบาทกติกามวยสากล5ยก3นาทีพัก2นาทีที่สนามมวยราชดำเนินล่าสุดยอดวันเผด็จโพสต์ข้อความในเพจบ่าววิทย์พี่บ่าววีระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีคนจำนวนมากโทรและไลน์มาถามผมว่ามวยคู่ระหว่างผมกับน้องเมธีชกกันจริงหรือเปล่าผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าคนที่จะให้คำตอบกับท่านชัดเจนและถูกต้องที่สุดคือคุณน้องเมธีเท่านั้นนะครับเพราะผมได้ยื่นคำขาดไปแล้วว่าทางฝ่ายผมจะสู้ที่น้ำหนัก74กิโลกรัมเท่านั้นเพราะน้ำหนักตัวของผมปล่อย 69-70 กิโลกรัมเท่านั้นนะครับผมแก่กว่าด้วยและเล็กกว่าด้วยใครจะมาถือฝ่ายผมละครับเมธีน้องลดน้ำหนักมาเถอะนะช่างตอนเช้าเสร็จกินเข้าไปน้ำหนักก็กลับมาเหมือนเดิมตัวผมอยากจะให้เกิดขึ้นมากกับมวยคู่นี้เพราะ100ปีก็หาไม่เจอกับคู่มวยแปลกแบบนี้ที่คนไทยทั่วโลกสนใจกันเป็นจำนวนมากใครที่อยากจะทราบว่ามวยคู่นี้จะชกกันหรือเปล่าให้ไปถามน้องเมธีนะครับแล้วท่านจะได้คำตอบที่ชัดเจนวันอังคารที่8นี้เวลา 17 นาฬิกาน้องโบสอมิตรนครนัดผมและน้องเมธีมาเจอกันที่เวทีมวยรังสิตแต่ผมขอยืนยันว่าผมสู้ที่น้ำหนัก74กิโลกรัมเท่านั้นนะครับการจัดมวยของโปรโมเตอร์คนแก่กว่าจะต้องได้ความใหญ่ความหนาถึงจะออกมาสูสีอันนี้ผมแก่กว่าแถมยังเล็กกว่าแบบนี้ใครๆเขาก็ไม่มาถือหางผมหรอกครับจัดไปก็ไม่สนุกครับ